มีสิ่งหนึ่งที่รู้สึกว่ามันเพิ่มเติมเข้ามาในชีวิตก็คือหลังจากที่ทำงานเบื้องหลังก็คือว่าเราค่อนข้างที่จะมีการแปรปรวนเรื่องอารมณ์เยอะพอสมควรครับผมขออนุญาตเท้าความหน่อยละกันว่าจริงๆแล้วผมเป็นผู้ป่วยโรคซึมเศร้านะครับซึ่งก็รักษาตัวเองมา4ปีกว่าแล้วนะครับ ซึ่งภาวะโรคซึมเศร้าไม่ได้เป็นเรื่องน่ากลัวนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเรารู้ตัวเราต้องปรึกษารักษานะครับเพราะผมเชื่อว่าพี่ๆตรงนี้หลายคนบางคนก็เป็นนะครับเป็นเรื่องปกติแต่ว่าพอเรามาทำงานเบื้องหลังซ้ำเนี่ยความกดดันมันค่อนข้างจะสูงแล้วเรารู้ตัวว่าพอเวลาเราทำงานบางอย่างแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยวันนี้มันมีคัดหนึ่งที่มันดีกว่านี้หรือว่ามันสัดไปได้ไกลกว่านี้แล้วพอเรากลับมาอยู่ที่บ้านครับเราก็จะบางทีก็จะอยู่ในโหมดของการซึมเศร้าซึมก็คิดว่าถ้าเกิดใครมาอยู่กับเราเราต้องไม่เห็นสภาพแบบนั้นก็อย่าดีกว่าผมรู้สึกมีความสุขเวลาออกกองอยู่กับกองแล้วผมรู้สึกเหมือนกับไปอยู่อีกโลกหนึ่งแต่บางทีกลับมาบ้านถ้าเป็นวันที่ไม่ได้ตัดต่อหรืออะไรก็จะแบบนั่งคิดอะไรคนเดียวครับผมคือทุกวันนี้ก็ยังเป็นอยู่ไหมเป็นอยู่ครับ ครับผมแล้วก็จะมีกลุ่มเพื่อนๆที่เป็นอยู่หลายคนก็จะเราจะเป็นคอมมูนิตี้เล็กๆกันที่แบบว่าช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการพูดคุยเพราะว่าคนหลายคนมักจะไม่เข้าใจว่าโรคซึมเศร้าคืออะไรนะครับเพราะว่าบางคนก็จะมองว่าเฮ้ยโรคซึมเศร้าคือแค่การเครียดใช่ไหมมันไม่ใช่มันมีต้นตอมันมีสาเหตุมาจากหลายอย่างนะครับพื้นฐานของแต่ละคนที่เป็นโรคซึมเศร้าก็จะไม่เหมือนกันนะครับระดับของอาการที่คุณหมอแจ้งมามันมากน้อยก็ถ้าแย่สุดก็เคยมีช่วงที่รู้สึกไม่อยากอยู่ครับก็อะไรแบบนั้นก็เคยผ่านมาหลายรอบเหมือนกันเราจัดการกับความรู้สึกยังไงยอมรับว่ามันมีโมเมนต์ที่กำลังจะเกิดอะไรไม่ดีแล้วสุดท้ายเราก็จะเห็นหน้าแม่ของเราเห็นหน้าพ่อของเราครับผมและที่สำคัญคือผมก็มีเพื่อนๆหลายคนที่เป็นเหมือนกันแล้วเราก็เป็นคนที่คอยเตือนเขาเราก็จะบอกเขาว่าเฮ้ยอย่านะพอผ่านวันนี้มันได้แล้วมันจะดีเชื่อเราแล้วพอถึงเวลาเขาเชื่อเราแล้วเขาก็ผ่านได้จริงๆในทางของการเราบอกคนอื่นได้เราก็ต้องพยายามทำให้ได้เหมือนกันแล้วตอนนี้ถือว่าอาการดีขึ้นมากขนาดไหนก็พี่ดาเหมือนเดิมครับก็สเตเบิลครับไม่มีอะไรนอกจากมีอะไรกระทบแรงๆผมก็เชื่อว่าอาจจะเป็นส่วนหนึ่งในบางที่เรารู้สึกว่าชีวิตคู่ถ้าเกิดเรามีแฟนเราไม่โอเคมันอาจจะทำให้เราแย่ด้วยแล้วคนที่อยู่ใกล้เราแย่ไปด้วย